ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Kensho Channel นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปทำสีนะครับตัวที่เราจะมาทำสีวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับที่เราจะมาทำก็คือตัว Highgate Gundam Rebuild นะครับตัวนี้ที่อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ยังเป็นงานที่เราประกอบดิบไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนดิบๆเลยก็คือประกอบไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวพลาสติกเพิ่มนะครับแล้วก็ขัดผิวนะครับผิวงานให้เรียบร้อยนะครับเดินล่องเพิ่มนะครับอีกนิดหน่อยเพื่อเวลาทำงานเสร็จเราจะได้ตัดเส้นง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนช่วงแรกเนี่ยของการทำสีจะเป็นการเตรียมงานเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่การพ่นสีนะครับโดยสีที่เราเลือกมาพ่นเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูตามคลิปไปได้เลยนะครับว่าเราใช้สีอะไรไปนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่าสีที่เราเลือกใช้อ่ะมีอะไรบ้างนะครับแล้วผลลัพธ์ของการทำสีจะออกมาสวยแบบไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากหาไกด์สำหรับทำสีกันดับแอเรียลใหม่เนี่ยก็สามารถใช้เป็นไกด์ในการทำสีได้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทำสีกันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเคซูโรเรานะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำสีกันเลยครับผมConnected high, you and I, pinnacle climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows.
just wish he knew. ทำสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮเกรดกันดั้มแอเรียลรีวิวนะครับถ้าใครดูก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับของการทำงานนะครับของสีทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเห็นดีเทลรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่ผมทำแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าการทำสีทั้งหมดในรอบนี้นะครับเราใช้อะไรไปบ้างนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยกันดั้มตัวรีวิวเนี่ยเหมือนทำไม่เยอะนะครับแต่พอเอาจริงๆเนี่ยค่อนข้างใช้สีหลายตัวมากเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากรองพื้นก่อนนะครับในส่วนรองพื้นเนี่ยผมใช้รองพื้น2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสำหรับทำพื้นเบสสีขาวนะครับชิ้นสีขาวทั้งหมดเนี่ยเราเลือกใช้เป็นรองพื้นขาวนะครับผมขวดนี้นะครับแล้วในส่วนของสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีโลหะทั้งหมดเนี่ยเรารองพื้นด้วยตัวไพรเมอร์สีดำนะครับผมตัวนี้นะครับเบอร์1,500นะครับของ RS เนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสีที่เราจะในส่วนของตัวสีพื้นละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนโครงในนะครับเริ่มจากโครงในก่อนนะครับโครงในเนี่ยผมทำสีเป็นส่วนของตัวสตีลแฟตนะครับผมในส่วนของสตีลแฟตขวดนี้นะครับก็คือเราจะพ่นสีดำนะครับผมพ่นสีดำเสร็จเนี่ยในส่วนตัวโครงในแล้วก็ตามด้วยสตีลแฟตนะครับผมขวดนี้แล้วก็ปิดงานในส่วนของโครงในเนี่ยด้วยเคลียร์ด้านนะครับผมก็จะได้ส่วนของสีโครงในละนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของสีอื่นนะครับผมจะไล่ไปทีละเฉดนะครับผมก็คืออาจสีขาวนะครับพื้นขาวทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้สีขาวนะครับผมไว้กดขวดนี้นะครับพ่นสีขาวนะครับพ่นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี่ยผมเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินของตัวกันดั้มมาร์ค2นะครับทีแทนเบอร์1นะครับขวดนี้เหตุผลที่เราเลือกใช้ขวดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการผมต้องการนะครับสีของกันดั้มแอเรียลรีวิวเนี่ยให้ออกน้ำเงินที่ออกเข้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีเดิมที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เห็นเนี่ยมันจะออกสีออกฟ้าๆน้ำเงินไปทางฟ้านะครับแต่แบบสำหรับผมเคยพูดในตอนรีวิวแล้วว่าแบบน้ำเงินตัวเนี้ยมันสำหรับผมนะผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะน้ำเงินแบบจะออกดาจะออกเข้มก็ไม่เข้มนะครับจะออกสว่างก็ไม่สว่างมันเลยรู้สึกว่าแบบสำหรับผมมันดูน้ำเงินที่ดูจืดๆไปนิดนึงผมก็เลยปรับให้มันเป็นน้ำเงินที่เข้มขึ้นนะครับก็ใช้เป็นมาร์คทูทีแทนเบอร์1นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้อยากทำสีน้ำเงินตามเนี่ยก็ใช้เป็นไกด์ได้นะครับส่วนใครที่แบบอยากได้น้ำเงินที่มันสว่างกว่านี้เนี่ยผมแนะนำว่าพ่นเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นของ Ice Radit เนี่ยอาจจะพ่นเป็น Blue Diver ก็ได้นะครับผมมันจะออกน้ำเงินไปทางฟ้าเยอะๆหน่อยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในส่วนของสีโลหะนะครับสีแดงนะครับสีโลหะเราจะมีสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับ3สีเหลืองด้วยนะครับจะมีเดี๋ยวสรุปใหม่ก่อนนะครับมีซิลเวอร์นะครับผมสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับผมแล้วก็สีเขียวที่ตานะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับผมพวกนี้นะครับเราก็ผมก็ทำตามสูตรเลยนะครับก็คือพ่นดำเงานะครับพ่นสีดำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมพ่นทุกชิ้นที่จะทำสีโลหะเนี่ยด้วยซิลเวอร์ก่อนนะครับเหตุผลที่เราทำซิลเวอร์ก่อนเนี่ยผมต้องการละกันอันดับแรกผมต้องการให้สีโลหะทั้งหมดเนี่ย
มีความสว่างนะครับเพราะว่าถ้าผมพ่นลงไปบนพื้นสีดำเลยสีมันจะออกดูแบบติดดำไปเยอะนะครับผมต้องการให้สีแดงสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างสว่างไบท์มากๆเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะทำซิลเวอร์ก่อนนะครับหลังจากทำซิลเวอร์เสร็จแล้วนะครับผมเลือกที่จะใช้เอาสีแดงก่อนนะครับสีแดงเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเมทัลลิกเรดนะครับเมทัลลิกเรดของไกอาขวดนี้นะครับเป็น GX นะครับผมขวดนี้เบอร์202นะครับพอเราพ่นเสร็จเนี่ยมันจะได้สีแดงนะครับแต่มันจะออกแบบชมพูนิดนึงเพราะว่าพื้นน่ะมันเป็นซิลเวอร์นะครับมันก็เลยดูจืดๆนิดนึงผมก็จะเพิ่มสีแดงเนี่ยด้วยเคียร์เลสนะครับผมเคียร์เลสพอเราเพิ่มเคียร์เลสเสร็จแล้วเนี่ยสีแดงที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับในรูปเลยก็คือมันค่อนข้างเข้มขึ้นนะครับแล้วมีความสว่างนะครับผมในส่วนสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับสีเหลืองเนี่ยผมเลือกใช้เป็น203นะครับมิสเตอร์เมทัลลิกเหมือนกันนะครับเป็นของ Mr. Color เนี่ยเป็นสีเหลืองเมทัลลิกนะครับผมตัวนี้นะครับพ่นเสร็จเนี่ยเนื้อที่ได้มันจะออกสีเหลืองเลยนะครับมันจะไม่ออกไปทางสีทองนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่มความเป็นสีเหลืองเนี่ยให้มันเข้มขึ้นมาเนี่ยด้วยใช้เคียร์ Yellow นะครับ045ของ GAIA นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยอาจจะใช้เป็นของ Mr. Color ก็ได้นะครับผมมันก็จะได้เหลืองในแบบที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นในส่วนของเอฟเฟกต์สีเขียวนะครับผมพ่นซิลเวอร์นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ใช้เมทัลลิกเขียวนะครับผมเลือกที่จะใช้เคลียร์เขียวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวเขียวเมทัลลิกนะครับเราต้องการแค่เหมือนแคดดี้โทนสีเขียวนะครับก็พ่นเคลียร์เขียวเลยนะครับตามตำแหน่งต่างๆเลยนะครับที่มันเป็นสีเขียวแล้วผมเพิ่มในส่วนของตัวสีเขียวเนี่ยความไบท์ของสีเขียวโดยผมใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์สีเขียวนะครับของเบอร์104ของไกอาเนี่ยขวดนี้นะครับแล้วเวลาที่เราพ่นเสร็จอะนะครับมันก็จะสามารถแบบเปิดไฟ UV เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเรืองแสงขึ้นมาเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับมันก็จะมีความสวยขึ้นนะครับผมแล้วที่เหลือนะครับหลังจากเราพ่นสีครบหมดแล้วนะครับผมเลือกที่จะปิดงานของการพ่นสีเนี่ยด้วยเคียร์เงานะครับเพราะว่าผมต้องการให้แบบขุ่นตัวนี้ดูเงาเงาดูใหม่ๆนะครับแล้วในส่วนของตัวดีคอร์น้ำทั้งหมดเนี่ยพวกดีเทลรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมเลือกใช้ดีคอร์น้ำสองแผ่นนะครับเป็นดีคอร์น้ำหลักในการทำงานนะครับแผ่นแรกเนี่ยเป็นของโกสต์โมเดลนะครับจริงๆเป็นของโกสต์โมเดลทั้งคู่เลยนะครับผมเลือกใช้เป็นดีคอร์น้ำลายของกันดั้มแอเรียลนะครับซึ่งมันจะมีบางจุดที่มันไม่ตรงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเบสเนี่ยตัวดีคอร์น้ำเป็นของแอเรียลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่บางจุดนะครับที่มันเอามาใส่ตำแหน่งเดียวกันได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็เลือกที่จะปรับตำแหน่งนะครับปรับตำแหน่งหลายๆส่วนนะครับผมเพื่อให้มันได้ดีเทลแบบที่ผมต้องการนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เติมรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโดยใช้ดีคอร์แผ่นนี้นะครับมันจะเป็นดีคอร์ที่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นส่วนของพวกช่องสีต่างๆนะครับมันจะเรืองแสงด้วยพวกนี้มันจะเป็นสีเขียวกับสีส้มนะครับแต่ผมหลักๆเนี่ยผมใช้สีเขียวเป็นหลักก่อนนะครับเติมพวกเหมือนเส้นพลังงานนะครับบริเวณปืนบ้างแหละบริเวณแบบที่ช่วงแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหลังเท้าหลังขาเงี้ยเพื่อให้มันมีดีเทลของรายละเอียดเส้นพวกนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ด้านล่างเนี่ยด้านล่างของดีคอร์แผ่นนี้นะครับมันจะมีพวกลายเส้นต่างๆก็เราก็จะใช้ดีคอร์ตำแหน่งพวกนี้มาติดเหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มลายเส้นต่างๆในตัวขุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ตัวสีทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีคอร์น้ำที่เราเลือกที่จะใช้มากับการทำงานกันดั้มแอเรียลตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าสนใจนะครับแล้วมองว่าคลิปนี้นะครับไกด์สีตัวนี้มีประโยชน์ก็ลองเอาไปทำตามดูได้นะครับผมลองดูนะครับส่วนใครที่ทำไม่ได้เนี่ยแล้วคิดว่าอยากได้คิดว่างานแบบที่เราทำเนี่ยมันสวยนะครับก็สามารถส่งงานนะครับส่งกันดั้มแอเรียลรีวิวเนี่ยมาทำที่สตูดิโอเราก็ได้นะครับส่วนราคาเนี่ยก็มาคุยกันหลังไมค์นะครับว่าค่าใช้จ่ายในการทำงานเนี่ยเท่าไหร่ละกัน
นะครับผมเพราะว่าอันนี้เราจะไม่พูดถึงราคาค่าทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันหลังไมค์กันนะครับผมโอเคในส่วนของข้อมูลนะครับสำหรับการทำสีกันดั้มแอรียลรีวิวนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปทำสีใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ